เมโซแฟตเนาะก็คือการสลายไขมันคือคำว่าเมโซมันเป็นคำรวมของการหัตถการอะเป็นคำที่ใช้หมายถึงว่าการเอายาลงไปในระดับเซลล์ไม่ใช่ทาด้านบนเนาะจะเป็นการผลักด้วยเครื่องเมื่อก่อนมันก็จะมีคำว่าเมโซโนนิเดอร์ก็คือการใช้เครื่องผลักเข้าไปชั้นที่ลึกกว่าการทาด้านบนเนาะเมโซแฟตก็คือการฉีดยาเข้าไปในชั้นไขมันเพื่อสลายไขมันคำว่าเมโซมีใช้อีกหลายที่เนาะเมโซทรานสมีนเมโซวิตามินซีเมโซน่าใส่เมโซคอลลาเจนอะไรก็ตามก็คือการฉีดเข้าไปนั่นแหละเมโซแฟตของเราอินดิเคชันก็ตามชื่อเลยค่ะสลายไขมันไขมันอยู่ตรงไหนฉีดตรงนั้นเนาะโดยที่ข้อเด่นของตัวเมโซแฟตที่เราใช้ณปัจจุบันคือตัวนี้นะคะเขาเรียกตัวเองว่าไลโปลิฟติ้งก็คือว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่ตัวไลโปไลซิสไลโปไลซิสก็คือเมโซแฟตทั่วๆไปนะคะก็คือการสลายไขมันแต่ตัวนี้เขาเน้นเรื่องมีการลิฟติ้งเอฟเฟกต์และก็เฟิร์มมิ่งเอฟเฟกต์คือเวลาเราฉีดสลายไขมันไปสักพักนึงเนาะถ้าเกิดคนไข้ไขมันเยอะๆฉีดบ่อยๆบ่อยๆเนื้อมันจะคล้อยมันจะเกิดเหมือนเนื้อมันยืดไงคอนเทนต์ข้างในมันหายไปเนื้อที่มันเคยยืดอยู่มันก็เลยห้อยลงมาแต่ตัวนี้เขาเคลมว่าของเขาเนี่ยมีเรื่องของ lifting กับ firming effect ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นข้อเด่นของเราอันนึงที่เราจะใช้ปรับใช้กับทีละพรก็คือคนไข้ที่หลังทำ face lock มาที่จะเห็นปัญหาชัดๆก็คือใต้ตาเนาะในส่วนที่เป็นถุงใต้ตาสำหรับคนที่ไม่อยากจะยังไม่อยากผ่าตัดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ถุง upper back upper eye bag ก็ได้นะคะใช้ฉีดได้ฉีดเข้าไปเพื่อสลายถุงไขมันในส่วนนี้ได้เนาะคำถามเหมือนกันเลยเนาะเอาฤทธิ์ยังไงก็คือสลายไขมันนะคะแล้วก็อยู่ได้นานแค่ไหนตัวนี้เนี่ยสลายแล้วสลายเลยเนาะโดยที่การฉีดเราให้เห็นผลในแต่ละครั้งเนี่ยบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยไขมันมากน้อยแค่ไหนไขมันแข็งแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยเขาฉีดในปริมาณยาที่มันพอดีกับตำแหน่งตรงนั้นหรือเปล่าถ้าแบบแก้มเยอะๆเลยจะขอฉีดแค่1โดสอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ยากที่จะเห็นผลแต่ถามว่าสลายไหมสลายแหละไขมันเรามันเป็นก้อนใหญ่ถูกไหมคะบางทีสลายทั่วๆเลยจุดละครึ่งมิลทั่วๆหน้าเนี่ยถามว่าหายไปเยอะไหมเยอะนะแต่ครึ่งมิลคนไข้เห็นผลไหมไม่เห็นหรอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกคนไข้เข้าใจว่าถ้าจะให้เห็นผลชัดมันก็ต้องคือฉีดให้ปริมาณมันเหมาะสมแล้วก็ข้อดีของสลายไขมันของเราตัวนี้โอ้ยมันเลื่อนคือไม่บวมและไม่เจ็บเลยเนาะอันนี้การันตีมากๆว่าตอนฉีดเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยค่ะว่ามีว่าฉีดยาเข้าไปรู้สึกตอนเข็มผ่านหน้านิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็หลังฉีดไปเนี่ยนวดๆไม่เกิน5นาทีเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลยยกเว้นว่าหน้าใหญ่มากแล้วก็ต้องการฉีดปริมาณเยอะหลายโดสมากคือสิ่งที่มันเห็นที่มันบวมขึ้นไม่ใช่จากยาไม่ใช่จากรีแอคชั่นของเนื้อที่บวมมันเป็นเหมือนเราฉีดน้ำเข้าไปนึกออกมั้ยมันก็ต้องมีคอนเทนต์ของน้ำอยู่ในนั้นแป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงก็หายแล้วแล้วก็คำถามสำคัญอันตรายหรือเปล่าก็มีเปเปอร์ซัพพอร์ตว่าจริงๆเขาเป็นคือเขาไม่สามารถใช้คำว่าธรรมชาติ 100% น่ะไม่ได้แต่ว่าก็เกือบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็เขามีเปเปอร์ซัพพอร์ตว่า maximum dose ที่เขาเคยใช้มากที่สุดในคนไข้คนหนึ่งคือ200ฉีด200โดส200 ml ถูกต้องในครั้งเดียวซึ่งไม่เกิดอะไรเลยแต่โดยที่ก็ยังไม่มีการศึกษาที่ฉีดมากกว่านั้นแล้วคำถามว่าฉีดมากกว่านี้ได้ไหมก็ยังไม่มีคำตอบไม่รู้แต่ว่าณ200โดสตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นอะไรซึ่งก็คงไม่มีใครฉีดถึง200หรอกเนาะถูกปัญหาไม่ใช่ปริมาณปัญหาคือเงินโอเคเนาะคือคนไข้เวลาพูดคำว่าเมโซแฟตสำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์กับมันมาก่อนหรือไปดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตเขาจะกลัวมากเพราะบอกว่าเมโซแฟตแสบฉีดแล้วบวมมากอย่างนี้นะคะก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าเมโซแฟตในอดีตเนาะคือเมโซแฟตมีหลายรูปแบบคำว่าเมโซแฟตไม่ใช่ชื่อยี่ห้อเนาะบางคนเข้าใจว่ามันคือมีอย่างเดียวในโลกนี้อย่างเหมือนโบท็อกอย่างนี้ไม่ใช่เนาะเมโซแฟตเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามันจะมีตัวยาไม่เป็นไรไม่ต้องจำชื่อก็คือเป็นตัวยาในอดีตที่ใช้ลดไขมันได้เนี่ยมันจะแสบมากซึ่งเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆปัจจุบันมียี่ห้อที่มันไม่แสบเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่บวมค่อนข้างเยอะนะคะหลายยี่ห้อแต่ว่าตัวที่คอนเฟิร์มเรื่องของ lifting effect เนี่ยมี2ยี่ห้อเนาะอันอื่นก็จะเป็นเรื่องไหมไลโปอันนั้นก็เขาก็จะเน้นเรื่องมันก็จะคล้ายคลึงกับการร้อยไหมแต่ว่าจริงๆเราก็มีนะโอไม่ได้มาลงเนาะไหมไลโปคือเป็นยาค่ะเอาตัวยามา
ทำให้มันเป็นผลึกแท่งผลึกคล้ายๆไหมสั้นๆแล้วก็เหมือนร้อยไหมเข้าไปอันนั้นก็จะมีฤทธิ์ของเรื่องลิฟติ้งด้วยเนาะแต่ว่าฤทธิ์ของลิฟติ้งน่าจะเกิดจากการที่มันมีเรื่องของทรอมาผิวแล้วมันมีการสร้างเนื้อเกิดขึ้นมากกว่าประมาณนี้คือสรุปว่าถ้าคุณแค่ปัญหาว่าบวมไหมแสบไหมบอกได้เลยว่าของเราเป็นตัวล่าสุดตัวใหม่ล่าสุดของนวัตกรรมการฉีดเมโซแฟตที่มีการพัฒนาในประเทศไทยที่ไม่มีอาการบวมช้ำไม่มีอาการเจ็บไม่แสบแล้วเฉพาะตัวนี้แต่ถ้าไหมก็จะแสบถ้าไหมเนี่ยจะแสบอยู่คือถ้าไหมเนี่ยจะรีแอคชั่นการแสบการอาการที่คนไข้มีมันเป็นเหมือนรีแอคชั่นของตัวยากับเนื้อเขาอะซึ่งเป็นคำเคลมจากบริษัทว่ายิ่งรู้สึกเยอะยิ่งแปลว่าออกฤทธิ์ได้เยอะก็ไม่รู้จริงไหมเนาะยิ่งเจ็บยิ่งยกอย่างนี้ประมาณนี้พวกนี้สลายแล้วสลายเลยขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ไปกินเพิ่มหรือเปล่า